นี่คือผู้4นิ้ววัดจากผ่าตรงกลางของกระบอกครับอันนี้3นิ้วนะฮะอันนี้4นิ้วมันจะแตกต่างกันนะใช่ไหมแล้วมันจะมี5นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วนี่อันนี้เขาเรียกผู้12นิ้วนี่ฮะ12นิ้วใหญ่กว่าพวกผู้12นิ้วนี่เขาใช้ทำพวกในงานอะไรคะในงานพิธีต่างๆในงานที่ว่าเปิดสนามกีฬาปิดสนามกีฬางานฉลองวันเกิดวันที่5ธันวาคมนี่เราก็จุดสมโภชเพราะว่ามันใช้ได้หลายพิธีการอันนี้มันจะเป็นเม็ดสีอันนี้มันในเรารวมกันหมดจะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีกระพริบมันจะรวมกันอยู่ประมาณ 5-6 สีเราก็ประกอบในกะลาเข้าไปในนี้ลุงครับแล้วทำไมมันต้องเรียงเนี่ยถ้าไม่เรียงมันก็แตกไม่เป็นไม่สวยแตกมันแต่ถ้าเราจะเรียงเป็นรูปหัวใจก็ได้นะแตกเป็นรูปหัวใจได้ปึ้งขึ้นมาเป็นรูปหัวใจเป็นรูปวงแหวนเป็นรูปเลขเลข8เลข4เลขอะไรเราทำได้หมดอันนี้เราประกอบเสร็จแล้วอันนี้คือเราต้องมีเทคนิคการทำเนี่ยอันนี้เป็นจุดชนวนมันเป็นชนวนอันนี้มีตัวเต็มเป็นตัวทวงแล้วเราใส่เม็ดสีแล้วจะต้องมีแกะดำใส่อีกแล้วก็มาประกบกะลาประกบเป็นลูกแล้วต้องพันเทปกาวก็ต้องใส่สายประแคหลายขั้นตอนมันจะเป็นพุกก็ได้ทุกลูกไฟแบบนี้ครับมีวิธีเล่นยังไงครับอันนี้ไม่อันตรายอันนี้จะไม่อันตรายมันจะเป็นบัวกระต่ายเราจุดเราก็วางกับพื้นแล้วก็จุดชนวนตัวนี้ปุ๊บมันก็จะหมุนเป็นลูกคางไม่อันตรายตัวนี้แล้วก็อันนี้คือวีดป้องอันเนี้ยห้ามไปเอามือจับถูจับถือจุดนี้ไม่ได้อันตรายหรือว่าบางทีเราปล่อยไปปุ๊บมันไม่โกงวิ่งไปโดนคนโดนหูโดนตาจะบอดจะอันตรายแต่ถ้าเรามีภาชนะใส่หรือใส่ขวดนี้ปุ๊บจุดมันก็จะพุ่งขึ้นตรงไปไม่อันตรายแล้วอย่างตัวนี้เป็นผู้มีเสียงดังเป็นผู้มือถือแต่เราก็ไม่สมควรจะเอามือจับถือจุดอย่างนี้เราก็สมควรปักกระดิ่งหรือเอาภาชนะอะไรผูกแล้วก็จุดชนวนมันก็จะขึ้นไปดังปุ้งปุ้งไปเรื่อยๆแล้วอย่างกับตัวนี้ผู้ห้านัดเนี่ยจับถือจุดได้แต่ว่ามันก็ไม่สมควรจะถือเพราะว่าถือได้มันก็ขึ้นปุ๊บ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 ไปห้านัดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาอันหนึ่งหรือมันหลวมขึ้นมามันบกพร่องทางโรงงานมาหรือไงจุดปุ๊บพอเราถือยิงไปปุ๊บมันระเบิดโป๊ะใส่มือเราก็บาดเจ็บได้ก็ไม่สมควรจะสมควรจะเอาปักภาชนะไว้ใส่อย่างนี้ไว้ก็ได้เนี่ยใส่เงี้ยแล้วก็จุดเนี่ยมันก็ได้
สลายังไฟเย็นนี่อ่ะสมควรถือจุดได้เนี่ยจุดได้เราถือด้านลวดนี่จุดแล้วก็สามารถถือเล่นได้แต่ก็พอหมดแล้วลวดมันจะแดงมันโดนนี้มันก็พองได้นะแล้วอันนี้นี่คืออะไรอันนี้ก็จะมันก็จะเป็นของเล่นอันนี้ก็สมควรจะต้องตั้งไว้กับพื้นเล่นในความควบคุมของผู้ใหญ่เราจะเล่นในห้างสิ่งไวไฟอย่างสมมติว่าราคาจากโรงเรือนเป็นแปลกหรือว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งไวไฟก็ไม่สมควรมาจุดใกล้อย่างสิ่งไวไฟพวกน้ำมันพวกอะไรเราก็ไม่สมควรไปใกล้อันนี้จะขึ้นไปเป็นปุ๊บปั๊บ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 เนี่ยแล้วอย่างอันเนี้ยครับอันนี้มันจะอันนี้ก็ไม่สมควรถืออันนี้ก็มันจะดังอยู่ที่สองเด้งจุดเกิดปุ๊บมันก็จะดังแบบประทัดปุ้งแล้วก็เด้งไปแล้วก็ปุ้งอันนี้สมควรเล่นในที่โล่งที่อย่าไปเล่นที่แคบๆ